สวัสดีครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับทุกคนพบกับเกมแบ็กเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเควันนี้ผมจะมาเล่นตัวที่มีชื่อว่าบริงการ์ดเห็นมันปรับสกิลของบริงการ์ดเหมือนจะบัฟมั้งนะครับผมจะไม่ให้ใครใช้ไม้กางเขนทั้งนั้นหนึ่งสองอุ้ยเขาแตกอ่ะผมเริ่มที่โบสถ์นะครับแล้วก็เริ่มที่วัดต่อเพราะว่าเราเจอเครื่องประดับต่อไปเราก็ไปที่อุโมงค์ครับโอเคลาก่อนนะจ๊ะไม่เจออะไรเลยตีมาลาก่อนผมจะดีใจหรือจะเสียใจดีเนี่ยไม่เจออะไรเลยอ่ะเรื่องของคนแรกสุดยอดจริงOh my god
เขาเวลเก้าผมยังเวลแปดเลยอย่าให้หนูซิดเกิดยากนะครับเนี่ยหลังจากที่ผมลองเทสกับน้องเบนก้าJP โอเค
เราจะเก็บเวลครับไม่รู้ทันเปล่านะครับโอ้โหสุดจริงอาร์อีมาเล่นแปลกๆนะครับหากงเล็บMy God หายหินแล้วเนี่ยสุดหายแล้วแง่โอ้ไม่เจอแบบเฮ้ยหาผมว่าเราต้องหาเนี่ยแหละหาหินนะครับยาทองโอ้ my god ไม่รู้นะว่าจะเล่นอะไรนก
จะสร้างพวกสุดท้ายด้วยโอ้ยกิโยตินผมรู้นะครับว่าเขาเล่นกิโยตินเฮ้ยโอ้ my god จะเขอไปกินนี่แหละรองเท้ามาต้องมาล่ะに染めてやるのじゃ。コーバルの手が血に染めてやるのじゃ。
คอร์สเลยนะยาทองสามครับสุดยอดไหมครับผมว่าเบียงก้ามันก็โดนเนิร์ฟหรือเปล่านี่มันก็ไม่ได้เนิร์ฟนะมันก็สกิลวัดอะว้าโอเคครับก็โดนกับดักไป1 2 3 4หลายชุดอยู่น่าจะประมาณอย่างต่ำไม่เกิน8เกือบ10ไม่เกิน8ครั้งอะครับข้อเสียเขาคือเขาไม่มีอาวุธเขาใส่กับดักทุกอย่างหมดละผมโดนทีละร้อยเหมือนเขาไม่ได้เอากิโยเขาน่าจะมีกิโยตินนะเห็นมีโซ่อยู่เขาน่าจะมีกิโยตินแล้วเขาฉลาดตรงที่เขาใส่กับตรงที่ไอ้ปะทะคาเลยโชคดีที่พยาบาลผมฆ่าได้แล้วมีอาหารด้วยจบแล้วก็ผมมียาท้องตั้ง3ชุดอีกง่ายกว่าเดิมเยอะครับแล้วก็มีรองเท้ากันกับระเบิดเดี๋ยวนี้คือน่าจะเป็นแบบอะไรอ่ะพูดไงดีมันเป็นถาวรปะผมเหยียบไปหลายครั้งแล้วมันไม่มีคูลดาวน์เลยบอกว่าน่าจะเป็นถาวรนะครับเนี่ยโอเคครับผมไล่อยู่โอเคโดยรวมคือเบงก้ามาจากบัฟของสกิล1นั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีความบาลานซ์มันจะบาลานซ์ยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันลดดาเมจลงทำให้เหมือนแต่ก่อนแรงขึ้นไม่ได้ละมันถึงลดดาเมจลงดาเมจก็ยังแรงอยู่ดีคุณก็แค่เก็บเลเวลไว้ได้เลยเลเวลผมก็นำผมก็สู้กับแบตเตอรี่เขาตัวน้องพยาบาลได้โดนสกิลไปตัดเลือดอีกก็คือแบบโอเคเกิน50แล้วคืออีซี่จบเขาก็โดนดาเมจเขาก็ฮิวไม่ทันลนด้วยแหละไม่ใช่หรอเบงก้าผมก็ได้ผมก็ทำหมวกทองได้เร็วอยู่นะครับอย่างแรกเลยคุณก็ไปที่โบสถ์แล้วตอนที่โบสถ์เลยง่ายๆถ้าไม่มีใครไปบอกคืออีซี่เลยจบอาหารก็มีครับเครื่องประดับก็มีถ้าหากคุณได้จอกศักดิ์สิทธิ์นะเสื้อก็มีครับเสื้อได้ง่ายๆเสร็จแล้วคุณก็ไปวัดต่อถ้าคุณได้จอกศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุณก็ทับเครื่องประดับที่ผมครับจบแค่นั้นเองแล้วก็เก็บหินนั่นนึงกับไอ้ส่วนหัวอันนึงแล้วก็ไปอุโมงค์เพื่อทำเสื้อแล้วก็ไปเก็บลวดเสร็จแล้วก็ไปสื่อสารก็ได้ไปเก็บกิ่งไม้ครับเทียต่อแล้วก็ไปหาแก้วกับคุณนกจบครับได้แหละของทองกันชิ้นหนึ่งตัวเบลเลอร์เลยเบื้องก็ให้เล่นสกิลดีตรงที่คุณไม่ต้องเก็บแบตเตอรี่ไม่ต้องเก็บแบตเตอรี่เลยแต่ว่าคุณใช้สกิลคุณก็ได้ EP นะครับบางคนอาจจะไม่รู้มันฮิโรจิบอกว่าถ้าโดนสกิลไปฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถได้รับแบตเตอรี่แต่ยังได้รับ EP นะครับของแม็กเวลถึงคุณตีไปคุณก็ได้แม็กเวลเบงก้าคือตัดปัญหาเรื่องการเก็บแบตเตอรี่ไปได้เลยดีนะครับก็คือคุณตีกับมันได้คุณไม่ต้องไปหนีคุณมีอาหารฟูคุณตีกับมันมันยังอาวุธยังเทียฟ้ามันยังไม่เทียม่วงตีกับมันไปเลยครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากผมไม่คาบอาวุธเพราะว่าผมจะเก็บเวลกับเก็บแบตเตอรี่ตอนนี้คือ4เรื่องผมกำลังตามเบนก้าดับ1วะก็คือแบบแล้วไปเจอสายพยาบาลนี่คืออู้ส่วนสบายยิ่งล้วนเลิศก็ยิ่งดีเก็บสแต็กไปอีกเกิน50คืออีซี่ลดดาเมจเด็กสวยฮิวเสร็จปุ๊บโอ้ยไม่เจ็บแล้วลดดาเมจ 15% สวยเรียบร้อยดีเรียบร้อยอีจบคุณยิ่งเก็บสแต็กเยอะเท่าไหร่ดาเมจก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นและโชคดีตรงที่เขาสร้างรองเท้า
ลดดาเมจกับระเบิดด้วยถือว่าโอเคเลยแล้วเหมือนว่าแต่ก่อนมันจะมีคูดาวนะมีคูดาวเดี๋ยวนี้มันไม่มีคูดาวหรือเปล่าผมเดินเหยียบตั้ง 4-5-6 ครั้งอะคือแบบไม่ได้ดาเมจน้อยมากเลยนะดาเมจทีละ9 9 23 23 23 23 78 78 100 102ประมาณนี้คุณอาจจะเห็นดาเมจประมาณตั้งต้นนี้ครับเบงก้าเหมาะกับการเล่นแรงแต่ว่าไม่ควรเอาไปแบบตีแบบโดนลุมอ่ะเพราะว่าคนชนมูลเยอะควรคราฟอาหารไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อนก็พออาหารจะหมดปุ๊บหรืออาหารหายไปช่องนึงคุณก็ไปหาอาหารช่องใหม่ต่อเพราะว่าเอาไปสู้เทียร์สุดท้ายคุณเจอสัตว์ป่าคุณก็ตีปกติไม่ต้องไปกดสกิลนะครับเพราะว่าเวลคุณนำเขาคุณก็มีโอกาสชนะสูงเพราะว่าสกิลของเบียงก้ามันแมทตามเวลยิ่งคุณเบเวลเยอะเท่าไหร่ดาเมจคุณก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งเก็บสแต็กเยอะขึ้นเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสสูงที่จะชนะเท่านั้นแล้วก็สกิลอ่ะควรเก็บเอาไว้ในช่วง2เวฟสุดท้ายประมาณนี้หรือถ้าหากคุณมั่นใจว่าคุณรู้กระชากคุณก็กดไปเลยถ้าหากตัวคุณหนากับยานหนาพอคุณก็สู้ไปเลยน่าจะบับน่าจะบับนะโอเคครับผมก็ขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมด้วยอาจจะไลฟ์หลายคลิปอยู่นะถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่มีคนกดช่องติดตามผมเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีคนกดช่องผมเยอะมากขึ้นแล้วขอบคุณมากนะครับช่วงนี้ผมก็ยังทำงานอยู่แหละประมาณ 2-3 อาทิตย์อ่ะน่าจะเล่นยาวแล้วน่าจะบอกว่าทำไม่ได้ทำงานยาวแล้วก็คือพักทำงานแหละครับก็คือเรียนแหละแล้วก็เล่นกินระยะครับตอนกลางคืนสบายลงคลิปทุกวันเดี๋ยวนี้ก็ขอบคุณมากครับผมน่าจะเป็นแนวทางสำหรับคนไต่แรงได้นะเริ่มบิ้วที่โบสถ์แหละจุดเริ่มต้นเบงก้าก็โอเคเหมาะสำหรับการลงแรงแต่ว่าไม่ต้องไปห้าวมากนะครับ ขอบมากครับ